สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเมื่อหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับด้เวลามาติดตามฟอร์มของหลายทีมที่อุ่นเครื่องกันอย่างต่อเนื่องหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเราตามกันไปแล้วตอนหนึ่งแล้วหลายๆคนสนใจผมเลยคิดว่าเดี๋ยวไล่ไปถึงทุกสโมสรก็คู่ขนานกับข่าวของการเสริมทัพไปด้วยซึ่งมันเริ่มจะเบาบางแล้วนะครับเพราะว่าหลายทีมเนี่ยก็แทบจะปิดจอบหมดแล้วสำหรับโคต้าต่างชาติผู้เล่นไทยอาจจะมีหลุดบ้างหรือว่าอาจจะมีการเสริมเพิ่มเติมในช่วงของสุดท้ายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวันน้ เราค่อยมาเก็บรายละเอียดเอาแต่ว่าการอุ่นเครื่องตอนนี้มันเข้มข้นนะครับหลายสโมสรเดินหน้าเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องทั้งใช้แมชในการเรียกความฟิตในการลองตัวผู้เล่นจัดแท็กติกต่างๆแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการทำทีมซึ่งเดี๋ยวตอนวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะทำมันเนี่ยจะมี BG ปทุมนะครับอุ่นเครื่องซึ่งก่อนนี้อุ่น2เกมเห็นอะไรบ้างเดี๋ยวจะใส่ผู้เล่นให้ดูกันนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยแล้วก็ทุกคนผมเชื่อว่า ไม่มีใครหรอกครับได้ดูการถ่ายท่าสดเพราะว่าบางคู่มันไม่มีแต่ว่าเราไปส่องจากในเพจสโม,มสรเห็นเลยครับภาพนิ่งใครลงบ้างตำแหน่งไหนเราก็ลองจัดเป็นผังมาให้ดูกันจะได้รู้ว่าอะไรที่แต่ละทีมมีตอนนี้นะครับ มันครบเครื่องขนาดไหนมีราชบุรีก็ได้มาฝากกันด้วยแล้วก็นคนรราชสีมานะครับถึงแม้ว่าทีมจะเดินต่อได้มีการยืมตัวผู้เล่นเสริมทัพบ,บางคนที่หมดสัญญาจากทีมอื่นมาแต่ความชัดเจนในเรื่องของฝ่ายบริหารยังต้องลุ้นกันต่อสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวผมเอาข่าวสารมาฝากด้วยนะครับที่บอกไว้ว่า,วาการประชุมเมื่อในช่วงกลางสัปดาห์ผลออกมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวก็เล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณด้วยครับสำหรับนี่เลยครับ ครีมอาบน้ำสำหรับผู้ชายโชกุสึฟอร์เมนสะอาดสม์ทสปอร์นะครับสองขนาดนี้ครับอันนี้คือขนาด500มิลลิลิตรนะครับไซส์ใหญ่มี3สี3กลิ่นนะครับก็หอมทุกกลิ่นแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า ใช้อยู่ครับพี่โชกุสึหอมมากๆบางคนบอก,ก,กว่าเดี๋ยวจะลองใช้โอ้ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับตรงนี้ไม่ได้มีส่วนไดาส่วนเสียนะครับเขาสับสนุนให้เราเราก็บอกว่าเฮ้ยขอมันดีก็ลองไปใช้ดูเพราะว่าผมเองก็ใช้เหมือนกันแล้วก็ไซส์เนี้ยครับเป็นไซส์ที่ผมก็ใช้พกไปไหนมาไหนตลอดเหมือนกันนะครับไซส์2 0 0มิลลิลิตรก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนํา แล้วก็ห้างสปปรรพสินค้าทั่วประเทศถ้าพร้อมแล้วไปดูเอาเรื่องของโคราชก่อนเลยครับสวาทแคทเนี่ยอุ่นเครื่องกับเมืองทองในแคมป์กิเลนวันเล่ครับก็พอจะเห็นโครงเข้าคร่าวของขุมกําลังในฤดูกาลนี้แล้วครับซึ่งผมก็คาดว่ากุนซืออย่างเควินแบล็กเวลเนี่ยจะยังคงใช้ระบบ4-2-3-1หรือเป็น4-4-2ไม่หนีจากนี้นะครับประตูมีพิษารดอกไม้แก้วยึดมือหนึ่งต่อไปได้อย่างแน่นอนแล้วก็แผงหลังในชลีคาฟประกันหลังชาวอังกฤษ ก็จะยืนเป็นตัวหลักจับคู่กับนัทพงศ์สายริยาที่ยังคงอยู่นะครับเป็นตัวแทนของเฉลิมพงศ์เกิดแก้วโดยมีแนวรับอาเซียนอย่างอาร์มานี่อากีนาโดที่ย้ายมาจากหนองบัวพิชยะนะครับมาเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนแบ็กขวาเนี่ยไม่น่าห่วงนะครับยืนพื้นบรสันโฮมแสนนะครับได้ตัวมาจากเชียงรายยูเนเต็ดหลังหมดสัญญา แล้วก็เชียพลซับมาซึ่งปล่อยให้หลายทีมยืมตัวไปก็ได้ตัวมาจากเมืองทองเมืองทองอยังไม่ได้ใช้ในสกอตหลด์นะครับก็ปล่อยมาให้ส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยปีนี้คงจะเป็นโอกาสของจัตุรพัฒสัรรมโดยมีสหรัฐแก้วแสงใสที่เล่นในตำแหน่งนี้ได้คนหนึ่งด้านกลางยังน่าห่วงนะครับตัวหลักชุดเดิมเหลือแค่ดิลันเดอ์บรูเกอร์แข่งอาเซียนในแผงมิดฟิลด์แล้วก็ที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็มีธนพงษ์บุญทัพกับทางพัชรพลอินทนีส่วนเอกลาภหานพานิกิจ ที่มีปัญหาความไม่ชัดเจนเรื่องของเงินเดือนระหว่างราชบุรีกับทางนาครราชสีมาซึ่งตกลงกันแล้วคุยกันไม่เคลียร์ซึ่งก่อนเนี่ยผมเคยไลฟฟังไปแล้วก็เห็นเจ้าตัวอยู่กับทีมนะครับลงสนามเรียบร้อยตำแหน่งนี้เนี่ยก็ต้องรอนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับตัวต่างชาติที่เข้ามาใหม่อย่างไทรอนมาเสริมแล้วเนี่ยนะครับกองกลาง,ลางชาวสเปนเนี่ยมาถึงตรงนี้ความฟิตเป็นยังไงและพร้อมในการลงสนามหรือเปล่าแต่ว่าผมติดตามฟอร์มของเขาเนี่ยใช้ได้นะครับจากโปรไฟล์ที่ผมได้เห็นใน YouTube เนี่ยไปไล่ดูมา โอ้โหวันนี้ก็ถือเป็นนักเตะสเปนหนึ่งคนที่น่าจะเป็นนักเตะสเปนของจริงจากโปรไฟล์นะครับเคยผ่านลาลีกาสเปนมาแล้วด้วยส่วนเกมรุกนะครับก็ยังเหลือตัวไทยหน้าเดิมอยู่บ้างทั้งอับดุลฮาฟิดบือรายเฮงแล้วก็นัตชัยศรีสุวรรณที่ลงสนามในชุดหลักและก็มีแข้งใหม่อย่างสีโรชัดทอง ลงเล่นด้วยจบ3ควอเตอร์ครับสวัสดแคทเอาชนะไป10ซึ่งในควอเตอร์สุดท้ายก็ใช้ดาวรุ่งลงสนามเป็นหลักนี่แหละครับมาได้ประตูจากวัชรินพินัยรำหนึ่งในหนาเตะท,ที่ทีมประกาศปล่อยยืมบนหน้าเพจสโมสรนี่แหละครับก็เป็นาว่า2ชุดแรกเนี่ยนะครับชุดหลักเนี่ยเล่นกันชุดใหญ่เจอกันแล้วก็ชุด2เนี่ยเป็นสำรองและก็ชุด3เนี่ยเป็นเกรดเยาวชนนะครับได้สู้กันเอาเป็นว่าเรื่องของโคราสเนี่ยนะครับที่ต้องลุ้นเลยก็คือว่า การประชุมอีกรอบหนึ่งสิ้นเดือนนี้มันจะออกมาในหน้าไหนครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับสวอดแคทเนี่ยเป็นทีมที่เก็บตัวฝึกซ้อมเริ่มต้นพรีซีซั่นช้าที่สุดในทุกสโมสรของการแข่งขันบนหลีกสูงสุดนะครับเวลาในการเตรียมทีมจริงๆเนี่ยประมาณ5สัปดาห์ไม่ถึงคสัปดาห์ด้วยตามหลักสากลเนี่ยหถึงแสัปดาห์ถ้ามากกว่านั้นก็แล้วแต่ทีมจะวางแผนกันเอานั่นหมายความว่าการพรีซีซั่นในช่วงประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหลังวันที่6นะ ถ้าที่ผมจําได้หมายถึงว่าเริ่มมาแบบฟูลทีมกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้เล่นมาเติมเต็มผู้เล่นใหม่เริ่มเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะฝึกซ้อมกันได้แบบเต็มรูปแบบก็เรียกความฟิกกันมาตั้งแต่ตรงนั้นเดือนกรกฎาคมนะครับ้งหมายความว่าสิ้นเดือนนี้ความชัดเจนคือ1เลยครับเงินเดือนใครจะจ่ายอ่านี่ครับสาคัญมากเพราะว่าเคสของเอกราชของทางราชบุรีกับทางโคราชเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวเงินเดือนตรงเนี้ย จะต้องมีการจ่ายอีกก้อนหนึ่งคือสิ้นเดือนกรกฎาคมมิถุนายนเท่าที่ผมเห็นเนี่ยถ้านักเตะยังลงเล่นเกมอุ่นเพื่อน่าจะมีการพูดคุยชัดเจนแล้วว่าเดี๋ยวรับทีเดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่เอาเป็นว่าไอ้คนที่มาใหม่เนี่ยที่หมดสัญญาทีมอื่นมาแล้วมาเล่นตัวยืมเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเพราะว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยอย่ามากสโมสรดึงกลับแล้วปล่อยไปให้ทีมอื่นแต่ว่าที่มาใหม่เลยเนี่ยนะครับเงินเดือนเดือนเนี้ยเดีเดนเน๋ยวลุ้นก่อนจะออกหรือไม่ออกหมายถึงว่าเงินเดือนนะครับ เงินเดือนออกไหมและปัญหาสําคัญคือถ้าคุณวรวีดูอยู่และถ้าเกิดเงินเดือนก้อนนี้ยังไม่จ่ายจะเคลียร์กันยังไงอันนี้ก็จุดสาคัญนะครับเป็นเนื้อหาที่มีการประชุมกันล่าสุดแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณวรวีจะเดินต่อทําตรงนี้ก็ต้องหาเงินก้อนนี้มาจ่ายเงินเดือนนะครับรันได้แล้วเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนที่เอามานะเตต,ตต่างชาติด้วยนะครับอันนี้เป็นความรับผิดชอบที่คุณวรวีเขาสรรหามากับคริสที่ปรึกษาเขาเนี่ยนะครับที่เป็นแมลมอร์เบสเกิลเนี่ย แต่เอาเป็นว่าบอดบริหารก็ต้องยื่นคําขายว่าถ้าคุณจะทาคุณต้องหาเงินเข้ามาด้วยไม่ใช่บริหารเพียงอย่างเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคามชเจนหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของโบนัสถ้าเกิดเข้าชิง FA ฟเอคัจะพานักเตะไปเที่ยวที่อังกฤษอันนี้สุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่ได้ไปกันเพราะว่าก็ออกกันเกิดหมดแล้วครับคนที่จะได้ไปย้ายทีหมดแล้วครับเพราะปล่อยหมดสัญญาไม่มีการพูดคุยกันเลย อีกหนึ่งทีม BG จี G, ปทุมอยู่ในเตะนะครับก็ยกพลไปเก็บตัวที่หัวหินก่อนหน้านี้แบบฟูลทีมเลยไปกันหมดเลยนะครับแข่งใหม่ก็รวมตัวในวันนั้นเลยนักเตะทีมชาติไทยที่การศึกหนักมาจากเอเชียนคัพรอบคัดเลือกก็เริ่มไปซ้อมแบบเต็มทีมในช่วงนั้นเลยแข่งคุณภาพก็พร้อมในการขับเคี่ยวแย่งตำแหน่งกันในทุกๆแดนอยู่แล้วซึ่งตลอดการเก็บตัวนะครับมีการอุ่นเครื่องไปแล้ว2นัดก็คือการเอาชนะประจวบไป2 0จากอิซานฟานดี้กับสารัตย์อยู่เย็น สกอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับผลการแข่งขันบางทีอุ่นแล้วเนี่ยคือเขาเปลี่ยนผู้เล่นได้ไม่จํากัดแล้วก็เปลี่ยนเข้าออกได้ตลอดเวลาฉะนั้นมันเป็นการลองทีมอยู่แล้วข้อดีข้อเสียเนี่ยทั้ง2ทีมที่อุ่นกันรู้ดีว่าต้องปรับอะไรอีกนัดหนึ่งไปชนะราชบุรีถึงถิ่น2อหนึ่งก่อนจะเดินทางกลับมาที่ BG นะครับก็ได้ประตูจากอิกซานฟันดีแล้วก็เปาโลคอนราโดส่วนเกมล่าสุดเนี่ยนะครับอุ่นที่ BG Sta เ i เดียมเพิ่งอุ่นไปเลยนะครับอุ่นวันเดียวกับบุรีร,รัมย์ ทีมจากแดนใต้เหมือนกันคือนครศรียูเนเ็ด4-2ได้ประตูจากทางอิกซานฟันดี้และก็นครศรีเนี่ยมีทําเข้าประตูตัวเองจากนรงฤทธิ์บุญสุขและก็อดิศักิ์ซอสูงเนินกองหลังตัวใหม่ที่มาจากขอนแก่นยูเนเทดทาประตูได้และปิดท้ายจากทีละสิ์แดงดาเล่นกัน3ามครึ่งนะครับหรือว่า3ควคอเตอร์คอเตอร์อรอรละ45นาทีแต่ละเกมของ BG ก็ยังคงกระจายตัวผู้เล่นไปเฉลี่ยในแต่ละชุดซึ่งมีทั้งหมด เกือบ3ชุดเลยนะครับตำแหน่งประตูตอนนี้เนี่ยขาดเพียงแค่ชัดชัยบุตรพรมที่ยังเล่นไม่ได้นอกนั้นก็พร้อมหมดเลยครับโดยมีกิติพงศ์ผู้แถวเชือกเป็นมือหนึ่งเหมือนเดิมแผงหลังครับได้กาซิโอใช้เข้ามาก็ทําให้ต้องเล่นคนละชุดกับอันเดสตูนเยตเป็นเท้าซ้ายเหมือนกันด้วยนะครับเพราะว่าบีจน่าจะเลือกใช้โคตา้าต่างชาติลงสนามในแผงหลังได้แค่คนเดียวเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไปกินโคตา้าเกมรุกท่านที่ผมเห็นนะครับกาซิโอได้ลองยืนจับคู่กับอีราฟานฟานดีส่วนอีกชุดเนี่ยจะ กับอันเดสตูนเยสคุณภาพเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยส่วนชุดสุดท้ายคู่เซนเตอร์เป็นชาตรีฉินทะเลกับอด so ิศักดิ์สูงเนือก็เป็นขุมกำลังอันนี้อาจจะจับเอาไว้เล่นกันในบอลถ้วยส่วนฟูลแบ็กสข้างตอนนี้อัดแน่นเลยนะครับข้างละ3าคนฝั่งขวามีสันติภาพจันงอมเป็นตัวเลือกเดิมมีเจสซี่เคเรนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเล่นในชุดหลักโดยมีนาคินวิเศษชาติ เป็นตัวเลือกอีกชุดในชุดที่3แต่ว่านาคินเนี่ยยังสภาพร่างกายไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ส่วนฝั่งซ้ายนะครับอาภิสิทธิโสรรดากับเอเนสโตก็สลับกันเล่นอยู่แล้วและก็ยังมีสารัตตองสุวรรณที่กลับมาจากการยืมตัวอีกคนหนึ่งตอนนี้ขับเคี่ยวกันสูสีครับโคเทคกูสังคงต้องเลือกจากแท็กติกที่จะใช้ในแต่ละเกมแดงกลางแน่นอนนะครับได้ตัวพิธิวัตสุจิตธรรมกุลเข้ามาก็พร้อมในการจับคู่กับสารัตอยู่เย็นเป็นจิ๊กซอที่ขาดเพื่อมาเติมเต็มการหายไปของชาวัดเีรชาติ ตำแหน,นตัวจริงเนี่ยยืนพื้นครับคู่นี้แต่ว่าการลองทีมนะครับก็มีการแยกกันเล่นคนละชุดไปก่อนเพื่อให้พร้อมสำหรับการโรเตชันในการแข่งขันจริงเพราะว่าตัวเลือกรองลงมาก็มีทั้งฉัดมงคลทองคีรีตัวตัดเกมแล้วก็ดาวรุ่งหยางกระโหกคนปุษปาคมที่โค้ชเทกกูเนี่ยชื่นชอบรวมถึงเจ้าเก๋าณัฐนพะลบรสุดนะครับก็ยังเป็นตัวเลือกที่เล่นได้หลายตำแหน่งแนวรุกตอนนี้แน่นๆเลยครับ ตำแหน่งหน้าต่ำเนี่ยดิโอโกและก็ทีลศิลป์ยังเป็นตัวเลือกที่โคเทกุ u, ใช้สลับกันออกสตาร์ทเหมือนเดิมเว้นแต่ในบางช่วงเวลาของเกมที่ต้องการประตูมากๆก็จะส่งไปทําเกมร่วมกันขณะที่ริมเส้นเมื่อมีริดอร์โคเฮนเข้ามาเบียดแย่งตำแหน่งฝั่งซ้ายวรชิตการิสีบําเพ็นก็ขยับไปเล่นฝั่งขวามากขึ้นโดยการเล่นปีกเนี่ยจะมีการสลับนะครับเข้ามาช่วยตรงกลางยิมเองเสามารถเล่นแนงสองฝั่งอยู่แล้วนักเตะเนี่ยคือเซนดีจังหวะได้แล้วก็เล่นในพื้นที่ฮาร์มสเปซคือพื้นที่่ระหวางแบ กับเซนเตอร์ได้เก่งมาโค้ดก็ใช้งานได้ถูกและยืดหยุ่นได้สบายมากขึ้นมิกกี้ปฐมพลจเจริญรัตนาพิรมอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้ก็เล่นแดงสองฝั่งแล้วก็น่าเสียดายที่ปิดเดียวกับทีมในเะจลีกสองไม่ลงตัวแต่แน่นอนครับการอยู่ตรงนี้โคเทกูน่าจะยิ้มนนะครับเพราะว่ามีอาวุธให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะลงเล่นพร้อมกับไขรส่วนตัวใหม่อย่างจเจริญศักดิ์วงกรค่อนข้างแน่นอนว่าจะมาเล่นในฝั่งขวาข้างถนัดอยู่แล้วนะครับรวมๆเนี่ยแนวรุก 6คนที่บอกไปสามารถผสมผสานและสลับกันได้หมดส่วนแดนน่านะครับแน่นอนอิกซานฟันดี้เนี่ยยังสตาร์ทในชุดแรกเหมือนเดิมและทําผลงานยิงประตูต่อเนื่องทั้ง3านัดด้วยแต่ที่เพิ่มเข้ามาแนฤะได้ดูการนี้คือเปาโลคอร์ราโดที่น่าจะถูกวางเป็นตัวเลือกต่อจากอิกซานแต่ว่าในเกมกับราชบุรีแล้วก็นกครศรีเนี่ยนะครับเทกุซังก็ลองใช้งานคอร์ราโดลงไปยืนจับคู่กับอิกซานด้วยน่าจะทดลองเผื่อไว้ใช้งานในบางสถานการณ์ที่ต้องการหน้าเป้า ที่ยืนคู่กันแท็กติกการเล่นเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนนะครับเพราะว่าการถ่ายทอดถ้าเกิดจะมีเนี่ยจะมีในวันเสาร์ที่จะถึงนี้แหละครับวันที่24เป็นเกมที่ BG เนี่ยจะอุ่นเครื่องกับทางเชียงใหม่ f c ก็จะถ่ายทอดทางเพจของ BG คือ f c e e o o o k g ปรปทุมยูเนเต็แล้วก็ YouTube BG Channel จะเล่นกี่ควอเตอร์กี่ครึ่งไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้าถ่ายทอดเนี่ยเวลา5โมเดี๋ยวได้ดูกันผมก็จะดูด้วยอาเป็นว่าณนะตอนนี้ครับ ระบบการเล่นยังคงเป็น4-2-3-1จะใช้ปีกสองข้างขยับเข้ามาเล่นเป็นตัวรุกข้างในหลังกองหน้านะครับแล้วก็ริมเส้นเนี่ยก็ใช้ฟูลแบ็คเติมเกมสูงเหมือนเดิมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับสําหรับทาง BG ปทุมซึ่งที่ผมทําผังให้ดูเนี่ยน่าจะพอเห็นภาพกันบ้างนะครับว่าผู้เล่นแล้วก็อาวุธเนี่ยมันครบมือจริงๆอยู่ที่ว่าจะจูนติดไม่ติดและเอาคนที่ลงเล่นเนี่ยเล่นร่วมกันถ้ามันคลิกลงตัวเกมริมเส้นผมบอกเลยครับจับตามอง BG ปีนี้ จะเป็นบอลที่ได้ประตูจากการครอสเข้าไปด้านข้างค่อนข้างจะเยอะแน่นอนปิดท้ายที่ราชบุรีก็ซ้อมในถิ่นอย่างเดียวแต่มีโปรแกรมลงทีมไปแล้ว2นัดกับทางนคนปรปฐมยูเนเต็ดสเสมอ2องก็ได้ประตูจากแดนเลแล้วก็นักเตพะพม่านะครับอย่างไฮพโยวินแล้วก็นัด2เนี่ยแพ้ BG12 ได้ประตูจากทางอวินฟอร์เตสดาวเตะคนใหม่เหมือนกัน ราชันมังกรเนี่ยนะครับได้โคช้ชใหม่ก็คือชาบ,บ้โมโรเข้ามาคุมทัพก็ยังคงเล่นระบบเหมือนเดิมครับ4-2-3-1ประตูไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำพลปฐมอัคคกุลน่าจะยึดตำแหน่งนี้ต่อไปโดยมีอุกฤษวงมีมาสแตนบายอยู่แผงหลังนะครับที่เห็นชุดแรกๆเนี่ยผมไปส่องดูก็มีปาวีตันทัตเตมีจับคู่กับป้าจุนฮยองในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กแบ็กขวาเนี่ยทนาเสตสุจริตซ้ายก็เป็นเกติศักดิ์เจมอุดมชุดถัดมานะครับก็จะเป็นราเฟเอลจนเซ่นจับคู่กับจิรวัรทองงแสงราว และก็มีไฮพโยวินแบ็คขวาสุปรวีมีประทันในแบ็คซ้ายแดนกลางครับกฤษณนนท์ศรีสุวรรณยืนเป็นตัวรับคู่กับนารากรนุ่มจันรสกุลและก็กตำแหน่งนี้เนี่ยสำคัญเลยครับจักรพันธ์แก้วพรมที่กําลังเรียกความฟิตแล้วก็โดนหยอดลงมาเล่นในช่วงครึ่งหลังเนี่ยรอแย่งตําแหน่งตัวจริงอยู่อีกคนและเอามาต้องใช้แน่นอนครับเซน2ปีอายุขนาดนี้ไม่ใช้ไม่ได้และเชื่อว่าความเก๋าของจักรพันธ์เปลี่ยนจังหวะบอลของราชบุรีได้เลยครับส่วนเกมรุก ขยับเอากสิเดตเวทยาวงมายืนเป็นวิฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ตำแหน่งปีกสองข้างเนี่ยใช้ตัวต่างชาติเลยครับอาวินฟอร์เตสตัวใหม่ลงประจำการทำประตูในเกมกับบีจีไปแล้วส่วนตัวไทยครับก็มีดาวรุ่งอยากให้จับตามองนะครับปีนี้น่าจะมีโอกาสลงเล่นเยอะขึ้นก็คือเมสซิเตนธนาทรจันเพชรน่าจะมีโอกาสในการลงสนามเพราะว่าสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวไปไหนแล้วนะครับก่อนนีนะ้ปล่อยยืมไปแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาอยู่ในสปอร์ตของทีมมีโอกาสลงเป็นสำรองในช่วงปลายสีซันบ้างแดนหน้าไม่ต้องห่วงเลยครับ แดเลยังอยู่กับทีมต่อไปหากไม่เจ็บไม่แบนลงตัวจริงตัวไทยสแตนบายสิริโชกันหนูที่เล่นในชุด2ตัวเลิกแดนหน้าไม่เยอะนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าแดเลยฟอร์มไม่ตกนะครับปัญหาไม่เกิดครับแต่ถ้าเกิดว่าแดเลยฟอร์มตกนี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับราชบุรีเพราะปัญหาเนี่ยของพวกเขามันเป็นมาสซีซันแล้วนะครับคือตัวต่างชาติถ้าเกิดปังเนี่ยติดเครื่องฉิวเลยครับเพราะเกมในบ้านพวกเขาดีแต่ถ้าเกิดปัญหาตรงนี้ ถูกได้รับการแก้ไขนะครับก็อยู่ที่คุณซือผมเชื่อกึินนะครับเพราะผมได้ข่าวว่าคุณซือคนนี้ใช้ได้นะครับก็เช็คมาแล้วนะครับว่าโอเคเคยทํางานเป็นผู้ช่วยนะครับของโคช้ชอยู่ช่วงหนึ่งในยุคที่อยู่กับ BG ก็ถือว่าเป็นคุณซือไฟแรงอีกคนหนึ่งแล้วก็มีวิธีการแท็กติกในการกระตุ้นนักเตะและรายละเอียดในการซ้อมดีอย่างมากนะครับอยู่ที่ว่าจะจูจนกันติดไหมกับตัวต่างชาติใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเกริมเ้นเนี่ยมันเป็นอาวุธเด็ดของราชบุรีการขาดหายไปของฟิลปโรลเลอ์ ผมบอกให้เลยวิธีการที่จะเอาแบบนั้นกลับมาเนี่ยมันติดที่ตัวคนคือมันติดตัวฟิลิปมันต้องเปลี่ยนวิธีการในการเล่นแล้วยิ่งขาดลองจี้ไปด้วยนะครับรก็ต้องมาดูว่าอาวินฟอร์เตสตอบโจทย์ตร,ตรงนี้ได้มากขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าถ้าออกสตาร์ทดีค่อยๆเล่นไปอย่าไปฝืดเหมือนตอนต้นซีซั่นที่ผ่านมาราชบุรีก็จะเป็นหนทีมที่ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแต่ว่าเกมระดับเดียวกันเนี่ยถ้าเก็บได้ ปีนี้ราชบุรีก็จะไม่เหนื่อยเอาไ่าไปหาวิธีการแล้วกันว่าจัดการยังไงถ้าเดลเลยฟอร์มฝืดหรือเจ็บขึ้นมานะครับกระทบแน่นอนนี่ก็คือปรีซีซั่นที่ผมเล่าให้ฟังตอนที่2นะครับกับหลายสโมสรเดี๋ยวขยับไปเห็นมีําพูนอุ่นเครื่องเชียงรายอุ่นไปแล้วลำปางอุ่นไปแล้วเดี๋ยวตามเก็บรายละเอียดให้แน่นอนนะครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้แล้วก็กด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนใน่ช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิไ Facebook, ด, like, ดไซค์โค้งเฟซบุ๊กกดไล,ลครับ ขอบคุณเพื่อการสนับสนุนนะครับแล้วไปหาซื้อกันได้โชกูบุสสฟอร์เมนครีมอาบน้ําสําหรับผู้ชายและกลิ่นหอมที่ผู้หญิงชอบนะครับไปซื้อกันได้เลยเพราะนี่คือครีมอาบน้ําที่สะอาดสมาร์ทสปอร์ตและช่วยป้องกันแบคทีเรียได้ถึง99%ลาไปแล้วสวัสดีครับ